สวัสดีครับผมว่าชินโดนครับเย้านะครับหลังจากที่ผมได้ทำการนะครับแนะนำวิธีการใช้งานนะครับมัลติเอฟเฟกต์นะครับโมเออร์ GE100 กันไปแล้วนะครับในคลิปก่อนๆนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเสียงต่างๆที่อยู่ในเจ้าเอฟเฟกต์ตัวนี้นะครับโดยที่เสียงที่ผมเอามาแนะนำให้เพื่อนๆให้ฟังกันเนี่ยจะเป็นพรีเซตเดิมจากโรงงานโดยที่ผมจะไม่ได้ปรับแต่งอะไรแม้แต่นิดเดียวเนี่ยนะครับตัวนี้จะมีเอฟเฟกต์ทั้งหมดประมาณ80แบบนะครับจากพรีเซตของมันเองนะครับผมจะทำการมาเลือกมาสัก10แบบนะครับเพื่อให้เพื่อนๆฟังว่าเสียงของมันเนี่ยเป็นยังไงนะครับสำหรับต้นส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าเสียงเดิมๆของมันเนี่ยที่ผมเอามาแนะนำเนี่ยค่อนข้างจะเอาไปใช้งานจริงได้นะครับยังไงก็เพื่อนๆลองฟังกันเลยฮะเดี๋ยวผมจะค่อยๆรันจากเลขน้อยเป็นเลขมากนะครับโอเคครับมาเสียงแรกเลยแล้วกันนะครับเสียงแรกนะครับเบอร์3นะครับจะเป็นเสียงวาวนะครับต่อมาเป็นเสียงแตกนะครับเป็นดิโทชันนะครับเบอร์7ต่อมาเบอร์11นะครับเป็นวาล์วมีเสียงสูงนะครับต่อมาเป็นวาล์วมีเสียงต่ำนะครับต่อมาเบอร์15เป็นเสียงเทมโมโลนะฮะเสียงแบบออกสั่นๆหน่อยต่อมาเป็นเบอร์16นะครับเสียงคลีนปกตินะครับต่อมาเบอร์20นะครับเป็นเสียงคอรัสแบบลอยๆหน่อยนะครับต่อมาเบอร์22นะครับเป็นเสียงแตกแบบแรงกว่าเบอร์7นะครับต่อมาเป็นเบอร์64นะครับเสียงโอเวอร์ไดรฟ์จะเป็นแตกน้อยๆนะครับเบอร์68จะเป็นโอเวอร์ไดรฟ์แบบโซโล่นะครับ
เสียงของเจ้าเอฟเฟคมูเออร์ GE 100ที่ผมเอามาแนะนำเพื่อนๆนะครับเป็นไกด์ไลน์ในการปรับแต่งนะครับที่เลือกมา10เสียงเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเอาไปใช้งานจริงได้นะครับก็ลองไปปรับแต่งเพิ่มเติมกันดูนะครับใครที่สนใจเจ้าเอฟเฟคตัวนี้นะครับมูเออร์ GE 100นะครับสามารถติดต่อได้ใน Facebook ของผมนะครับที่ขึ้นด้านข้างนี้นะครับด้านข้างสักข้างนึงนะครับแล้วก็หรือว่าสนใจอยากจะมาลองนะครับลองได้ที่ร้าน CT Music Shop นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับYahoo!